ังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยกองทัพภาคที่3ค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา2ริมฝั่งแม่น้ำน่านสะพานวังจันทร์ถึงสะพานสุพรรณกัลยาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเมื่อเวลา8นาฬิกาวันนี้นะคะพลโทประสานแสงสิริรักษ์แม่ทัพภาคที่3ร่วมกิจกรรมและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาสระ2ห้องพระราชวังจันทร์และ2ริมฝั่งแม่น้ำน่านสะพานวังจันทร์ถึงสะพานสุพรรณกัลยาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทหารตำรวจเทศบาลนครเมืองพิษณุโลกสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนร่วมใจพัฒนาพื้นที่ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ร่วมกันจัดเก็บขยะวัชพืชขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งสองฝั่งริมแม่น้ำน่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กันด้วยนะ